ตอนนี้นะคะเปลี่ยนมาที่ความน่ารักของคู่จิ้นณเดชน์ยาย่ากันบ้างค่ะควงคู่กันออกงานแต่ก็ยังคงปากแข็งเรื่องของความสัมพันธ์นะคะขนาดมีซีนหวานในงานรับปริญญาของสาวยาย่าเป็นหลักฐานแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้ออกงานคู่กันมานานหลายเดือนแล้วเมื่อคู่จิ้นฟรินเฟอร์ณเดชน์ยาย่าควงคู่ขึ้นรับรางวัลป๊อปไอคอนที่นิตยสารแฮมเบอร์เกอร์จัดขึ้นแฟนคลับ NY จึงกรี๊ดกันสนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้หนุ่มณเดชน์ยังเปิดใจถึงซีนหวานนอกจอขอบคุณหลับข่าวช่อใหญ่ไปของ Congratulations น้องสาวคนสนิทในวันที่ได้สวมชุดครุยเป็นบัณฑิตด้วยล่ะค่ะไปทานข้าวกันแล้วดอกไม้ไปให้น้องด้วยอะไรเงี้ยครับมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะผมไม่มีครับไม่มีนะฮะดอกไม้สวยๆไปให้ก็เหมาะความสวยของน้องก็แล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆก็สั่งเป็นดอกกุหลาบสีขาวเพราะความหมายก็ดีอะไรเงี้ยครับผมใช่จุ๊กจิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอย่างนี้มาตั้งนานละแต่พอถามถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ยืนยันยังไม่ขยับสเตตัสหัวใจแม้จะเรียนจบกันแล้วก็ตามค่ะอะไรๆก็คงเหมือนเดิมแหละครับผมก็เป็นอะไรที่เหมือนเดิมแหละครับผมใช่แต่หนูว่าไม่ว่าจะเรียนอยู่หรือว่าไม่เรียนอยู่ความสัมพันธ์มันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะใช่มันคือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่คงจะมีเรื่องพูดคุยปรึกษากันมากขึ้นในฐานะนักศึกษาปริญญาโทเหมือนกันค่ะแม้จะเรียนคนละสาขาเพราะยาย่าเรียนอักษรศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาส่วนณเดชน์เรียนนิเทศมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ